มีเด็กปั๊มน้ำมันที่จังหวัดลำปางครับกำลังทำงานอยู่ดีๆปรากฏว่ามีคนลงมาเตะมาต่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันจะไปจบตรงที่ว่าพี่ผมไม่รู้เรื่องนะเอากลายเป็นว่ามาต่อยผิดคนนะจุดนี้เป็นปั๊มน้ำมันที่อำเภอเมืองลำปางนะครับคนที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายนูนนายนูน23ปีนี่ถูกรุมต่อยอ่ะหูเลือดไหลเลยอ่ะแล้วตามตัวนี่เป็นรอยช้ำเต็มไปหมดเลยจุดนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมกลางปั๊มเลยอ่ะแล้วคนที่มาเติมน้ำมันเนี่ยสุดท้ายเขามาห้ามนะเพราะว่าถ้าไม่ห้ามอาจจะตายนะทั้งเตะทั้งต่อยแบบไม่ยั้งขนาดนี้คือถึงแม้ว่านายนุนพยายามจะสู้แล้วแต่สู้ไม่ไหวหลังจากเกิดเรื่องผ่านพ้นไปคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าอย่างนี้ผมเนี่ยงงมากเลยเพิ่งจะมาทำงานที่ปั๊มนี้ประมาณ1เดือนเองอ่ะและไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยไอ้กลุ่มผู้ชายที่ลงมาตีมาต่อยเนี่ยก็ถามผมว่าเอ้ยเองชื่อต้นปะวะผมก็ตอบไปว่าผมชื่อนูนไม่ได้ชื่อต้นมันไม่ได้ใกล้กันเลยนะนูนกับต้นเนี่ยผมชื่อนูนไม่ได้ชื่อต้นไอ้ฝั่งนั้นไม่เชื่อครับไปตามพวกมาลุมกระทืบอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปครับชื่อต้นเนี่ยครับผมไม่ได้ชื่อต้นเนี่ยครับเพราะผมชื่อนูนเนี่ยจำมากกว่าหาเหลี่ยมผมนะผมว่าผมมาใจคนจืดๆมันถามมาจืดว่าผมว่าผมมาใจทิ้งนี่นะแล้วกำนันมันง้อมมาใส่ผมนะครับแล้วผมง้อมใส่ผมก็สู้ด้วยน้อยเดี๋ยวครับแล้วเปลี่ยนมันก็เข้ามาลุมเลยครับแต่มีคนจำคนก่อเหตุได้นะไอ้ที่มาที่ยกพวกมาตีเขาเนี่ยเธอชื่อว่านางสาวเบสเธอก็เป็นเด็กปั๊มที่นี่เธอบอกอ๋อไอ้กลุ่มนั้นน่ะเหรอหัวโจกมันชื่อไอ้ป๊อปชื่อนายป๊อปครับเป็นแฟนเก่าเธอเองเลิกกันไปแล้วแต่นายป๊อปเนี่ยส่งแชทมาท้าทายข่มขู่ตลอดเลยส่วนนูนที่ถูกทำร้ายเนี่ยไม่ใช่แฟนใหม่ของเธอด้วยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าป๊อปมาหาเรื่องผิดคนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดตำรวจตามจับได้เดี๋ยวนะยกมือไหว้ก่อนโดนแน่ขอโทษวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้